สำหรับเรื่องการวาดรูปภาพหรือวาดอะไรต่างๆอยู่บนกราฟิกใน Java กราฟิกนะครับหรือ GUI เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในการวาดแล้วโชว์มาอย่างเดียวนะครับอย่างไรก็ตามมันก็ต้องมีการสอดคล้องกันหรือว่าต้องไปเกี่ยวพันกับเรื่องอื่นๆใน OP จะตัวอย่างเช่นมันอาจจะไปสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของ Action Event นะครับ Action Event ก็คือในเกมของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องการที่จะเหมือนกับว่าเวลาเราเลื่อนเมาส์นะครับเวลาเราที่เขาเรียกว่าอะไรเรามีเกมอยู่แล้วเราเลื่อนเมาส์เนี่ยอยากให้มันมีเป้าเล็งปืนเนี่ยนะครับเลื่อนไปตามเมาส์ที่เราขยับนะครับเราก็จะเลื่อนเมาส์ไปเลื่อนเมาส์มาก็จะมีเป้าเล็งเลื่อนไปเลื่อนมาตามเมาส์ของเรานะครับการเลื่อนเมาส์เนี่ยนะครับมันต้องไปผูกกันกับเรื่องของแอคชั่นอีเวนต์นะครับว่าการเลื่อนเมาส์เนี่ยใช้อีเวนต์ไหนนะครับการเลื่อนเมาส์ก็คือการใช้เมาส์โมชั่นลิสเนอร์ถูกไหมครับไปจับเมาส์มูฟนะครับจับเหตุการณ์เมาส์มูฟนะครับให้มันเลื่อนได้ฉะนั้นพอจับเหตุการณ์เมาส์มูฟปุ๊บให้มันเลื่อนแล้วก็พอเลื่อนไปทีนึงปุ๊บเราก็สั่งให้มันวาดภาพใหม่ทีนึงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้เราไปดูโค้ดนะครับดูโค้ดจานขอเขียนโค้ดเลยแล้วกันนะครับในส่วนของผีน้อยของเรานะครับผีน้อยของเราเนี่ยตัวแรนดอมอาจารย์จะขอจับการแรนดอมตรงนี้นะครับจับแรนดอมตรงเนี้ยจับออกไปอยู่ข้างนอกก่อนนะครับจับออกไปอยู่ตอนที่สร้างนะครับตอนที่สร้างตัวคอนสตรัคเตอร์ของมันนะครับแล้วก็ใส่ลูปฟอร์เข้าไปก็คืออาจารย์จะแรนดอมครั้งเดียวตอนที่สร้างนะครับแรนดอมครั้งเดียวตอนทำไมภาษามันเปลี่ยนอาจารย์จะสร้างครั้งเดียวนะครับแรนดอมครั้งเดียวตอนที่สร้างนะครับฉะนั้นถ้าอาจารย์สร้างครั้งเดียวแบบนี้นะครับผีน้อยของอาจารย์จะไม่เปลี่ยนที่นะครับอาจารย์ขยับมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับอาจารย์ขยับไปขยับมามันก็ไม่เปลี่ยนอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยไว้ที่เดิมก่อนนะครับเอาไว้ตรงนี้นะอาจารย์เตือนไปละต่อไปนะครับเราจะเล่นกับอีเวนต์นะครับอีเวนต์ก็คือเราจะเลื่อนเมาส์ไปมาอยู่บนพาเนลตามโจทย์เลยนะครับเราต้องการจะเลื่อนเมาส์ไปมาอยู่บนพาเนลแล้วให้มีรูปเนี่ยมีรูปของเป้าเล็งเนี่ยไปตามเมาส์ของเราฉะนั้นนะครับฉะนั้นเราก็จะต้องเอาพาเนลของเราเนี่ยมาผูกกับตัว listener นะครับให้มันคอยตรวจจับเหตุการณ์การเลื่อนเมาส์นะครับเราจะผูกยังไงนะครับเราก็บอกว่าอยู่ในคอนสตรัคเตอร์นะในคอนสตรัคเตอร์อาจารย์บอกว่าให้พาเนลเนี่ย addMouse motion listener นะครับ add mouse motion listener โดยใช้การ new นะครับ mouse motion listener เข้าไปเป็น inner class ที่เราเคยเขียนกันมานั่นแหละนะครับใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูในสไลด์นะครับหรือในวิดีโอเกี่ยวกับเรื่อง action event ทีนี้พอเราได้ action นะครับเราได้ mouse move มานะครับได้ mouse move มาอาจารย์ก็จะเขียนเป็น method นะครับเป็น method ว่าถ้ามีการเลื่อนเมาส์ให้ทำอะไรนะครับก็จะเป็นpanel mouse move นะครับให้มันทำอะไรอาจารย์ก็จะเขียนเป็น method ไว้นะครับแล้วก็ใส่ parameter เป็น e เหมือนเดิมแล้วก็สร้างนะครับให้มันสร้าง method ให้ปึ๊บมันมาสร้างอยู่ข้างในอาจารย์ก็คัดออกไปอยู่ข้างนอกอาจารย์ไม่อยากให้มันอยู่ข้างในเลยนะครับอาจารย์ก็จะไปอยู่ข้างนอกในส่วนในระดับเดียวกับmethodอื่นๆนะครับฉะนั้นถ้ามันเกิดการ mouse move ปุ๊บมันจะกระโดดมาทำที่ method นี้นะครับทีนี้พอ mouse move เราจะต้องได้ตำแหน่ง x y ถูกไหมครับอาจารย์ก็เลยจะขอ print ออกมาดูก่อนนะครับว่าถ้าเราเลื่อนเนี่ยเราจะต้องได้จุด x y ของ mouse นะครับเราก็ใช้ get x นะครับแล้วก็บวกด้วยช่องว่างนะครับแล้วก็บวกด้วย e จุด get y นะครับ get y ประมาณนี้ฉะนั้นถ้าเราเลื่อนเมาส์บน panel นะครับเราจะได้ x y print ออกมาทางหน้าจอฉะนั้นอาจารย์ทดลองรันโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมปุ๊บเราเลื่อนเห็นไหมเราจะได้ตำแหน่ง x y ออกมาทางหน้าจอแล้วนะครับ x y ออกมาทางหน้าจอฉะนั้นพอเราได้ x y เสร็จแล้วเนี่ยเอาเราได้ x y แล้วนี่เราก็สามารถวาดไอ้รูปเป้าเล็งของอาจารย์ได้นะครับเราก็ไปดูปัญหาเป้าเล็งในอินเทอร์เน็ตก่อนว่าเป้าเล็งเนี่ยมันจะเป็นหน้าตายังไงอาจารย์มีอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าทรายนะครับอาจารย์ copy มาครับแล้วก็เอามาใส่อยู่ในโฟลเดอร์งานของอาจารย์ปึ๊บนี่เราไปใส่ไว้ตรงนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ size.gif นะครับจุด gif นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอามาสร้างนะครับเหมือนเดิมเลยเมื่อเราได้รูปภาพมาใช่ไหมเราก็เอาขึ้นไปสร้างเป็นรูปภาพก่อนรูปภาพเป้าเล็งของอาจารย์ฉะนั้นอาจารย์ก็มาสร้างเป็นรูปภาพนะครับชื่อว่า sight size แปลว่าเป้าเล็งนะครับเป้าเล็งแล้วเราก็
รูปภาพของเรามันชื่ออะไรล่ะเมื่อกี้นะครับรูปภาพของเราชื่ออะไรชื่อว่า size.gif อาจารย์ copy มาเลยนะครับชื่อว่า size.gif นะครับตอนนี้อาจารย์ได้ image แล้วครับได้ image ของเป้าเล็งอาจารย์แล้วนะครับแล้วเราจะวาดรูปภาพนี้ตามเมาส์เลยยังไงแน่นอนครับเมาส์มันเลื่อนนะครับมันก็เกิดขึ้นที่เมธอดนี้ถูกไหมครับฉะนั้นเราก็จะต้องสั่งว่าเมาส์เนี่ยตัว panel นะครับจะต้องเลื่อนตัวเป้าเล็งอ่ะตามเมาส์ของอาจารย์ฉะนั้นเราก็ต้องมีตำแหน่งนะครับมีตำแหน่งของตัวเป้าเล็งอาจารย์ก็เลยมาสร้างเป็น attribute ว่าตำแหน่งของเป้าเล็งก็คือ sx นะครับ sin นะครับ sin x มีค่าเท่ากับ0อย่างนี้นะครับส่วน int sy นะครับก็คือเป้าเล็งแกน y นะครับก็จะมีค่าเป็น0 0ฉะนั้นเมื่อเราเลื่อนเมาส์นะครับเมื่อเราเลื่อนเมาส์เราก็จะเปลี่ยนบอกว่าให้ sx เนี่ยมีค่าตามเมาส์ที่เลื่อนก็คือ e.getx นะครับก็จะได้ค่าแกน x นะครับ sx ได้กับค่าแกน x sy นะครับเท่ากับ e.gety ฉะนั้นอาจารย์ก็จะมีค่า sx กับ sy เนี่ยคือตำแหน่งพิกัด xy ของเมาส์อาจารย์เนี่ยเป็นตัวแปร attribute ที่ลอยอยู่ตรงนี้นะครับพอเรามีค่า sx กับ sy เสร็จปุ๊บใช่ไหมตรง paint component เนี่ยตรง paint component นะครับเราจะสั่งบอกว่าถ้ามีการเคลื่อนที่ปุ๊บให้มันวาดรูปเป้าเล็งเนี่ยนะครับตรงตำแหน่ง xy ที่อาจารย์กำหนดฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าให้มันวาดรูปก็คือ g จุด draw image นะครับ draw image วาดรูปเป้าเล็งโอ้โหยาวจังเอาใหม่ก่อนนะครับเอาตัวที่สั้นกว่านี้ได้ไหมตัวนี้แล้วกันนะครับเราจะวาดเป้าเล็งก็คือเราวาดรูปไซน์ถูกไหมครับที่ตำแหน่ง x กับ y ก็คือ sx แล้วก็ sy เมื่อไหร่ที่ sx มันเปลี่ยน sy เปลี่ยนนะครับแล้วเราสั่งวาดใหม่เป้าเล็งเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับแล้วก็ observer เป็น this ตามปกตินะครับเอาละทีนี้พอเราเลื่อนเมาส์ปุ๊บ sx เปลี่ยน sx เปลี่ยนปุ๊บตัวเนี้ยจะต้องวาดนะครับจะต้องวาดทีนี้เราลองรันโปรแกรมนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเราเลื่อนอ่ะมันไม่เปลี่ยนตามเพราะอะไรเพราะว่าพอเราเลื่อน sx เปลี่ยน sy เปลี่ยนก็จริงแต่ว่าเรายังไม่ได้สั่งให้มันเพ้นท์ใหม่เลยยังไม่สั่งให้มันเพ้นท์ใหม่นะครับยังไม่สั่งให้เพ้นท์ใหม่เราจะต้องสั่งให้มันเพ้นท์ใหม่เสมอนะครับโดยใช้เมธอดที่ชื่อว่า repaint เห็นไหมเราสั่งเมธอด repaint ปุ๊บนะครับเลื่อนทีนึง repaint ทีนึงเลื่อนทีนึงปุ๊บมันก็กระโดดมาทำที่เมธอด paint component ทีนึงฉะนั้นตอนนี้ถ้าอาจารย์รันโปรแกรมอาจารย์เลื่อนเมาส์นะครับมันก็จะรีเพนต์นะครับมันจะรีเพนต์แต่ว่ามันจะมีข้อผิดพลาดดูนะอาจารย์เลื่อนเมาส์ปุ๊บเอ้ามันวาดตามเมาส์อาจารย์อยู่แต่ว่าเมาส์อาจารย์ไม่อยู่ตรงกลางเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากำหนดตำแหน่ง xy นะครับของรูปภาพนะที่ปลายหัวของเมาส์นะครับปลายหัวของเมาส์ฉะนั้นเราต้องการจะให้เมาส์เราอยู่ตรงกลางของเป้าเล็งเราจะทำยังไงครับเราก็จะต้องกำหนดให้เป้าเล็งของเราเนี่ยนะครับมันมีตำแหน่งที่กระเถิบกลับคืนไปทางซ้ายนิดนึงแล้วก็กระเถิบขึ้นบนไปทางข้างบนนิดนึงนะครับฉะนั้นเป้าเล็งของอาจารย์นะครับมีขนาดเท่าไหร่อาจารย์ดูขนาดเป้าเล็งของอาจารย์ก่อนนะครับขนาดของเป้าเล็งอาจารย์จะอยู่ที่100คูณ99เอา100คูณ100แล้วกันนะครับก็จะถ้าต้องการจะให้เมาส์เราอยู่ตรงกลางเราก็สั่งให้มันลบไป50ส่วน y ก็ให้มันลบไป50ฉะนั้นเมาส์อาจารย์จะไปอยู่ตรงกลางนะครับรันโปรแกรมใหม่อีกทีนึงปึ๊บเห็นไหมเมาส์อาจารย์จะไปอยู่กลางเป้าเลยเราก็สามารถที่จะเลื่อนเมาส์ไปเลื่อนเมาส์มาแล้วก็มีรูปภาพนะครับทุกครั้งที่เลื่อนจะรีเพนต์ใหม่เสมอเนี่ยนะครับอันนี้คือการที่เรานำเอาคอนเซปต์ของ OOP ในเรื่องของแอคชั่นอีเวนต์นะครับแอคชั่นอีเวนต์ตัวเนี้ยนะครับเมาส์มูฟตัวนี้เอามันมาผูกกันกับเรื่องของการวาดกราฟิกก็คือพอเราเกิดแอคชั่นอะไรขึ้นมาปุ๊บก็สั่งรีเพนต์พอสั่งรีเพนต์ปุ๊บเราก็สั่งให้มันทำงานได้ตามที่เราต้องการนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือการนำตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะนำตัวกราฟิกกับอีเวนต์มาผสานกันนะครับมาผสานกันก็จะได้เป็นการเลื่อนเมาส์นะครับเลื่อนเมาส์ไปมาแล้วก็วาดรูปตามที่เรากำหนดนะครับ